สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ที่นี่ก็เป็นวันเสาร์นะคะกำลังจะเย็นแล้วค่ะก็หนาวนะคะเนี่ยติดลบ6ค่ะติดลบ6ถึงไปจะไปศูนย์นะคะเนี่ยวิดาใส่เสื้อขนาดนี้ไม่รู้เอาอยู่ไหมนะคะเนี่ยเดินออกมาแล้วก็หนาวค่ะแต่ว่าจะไปซื้อยาค่ะเมื่อวานนี้ไปหาหมอตามนัดอะค่ะตรวจเช็คร่างกายวันก่อนนู้นก็มีเนื้องอกที่หน้าอกนะคะก็ไปทำมิโมแกรมมาแล้วค่ะตกลงเป็นเนื้องอกธรรมดาค่ะหมอบอกว่าเฝ้าดูมันอีกสัก6เดือนค่ะแล้วก็จะตัดมันทิ้งไปนะคะตัดมันทิ้งไปค่ะก็อ่ะเมื่อยมือเอามือนี้ฉับนิดนึงจะได้คุยกับพี่น้องได้ค่ะก็วันนี้หนาวมากนะคะเมื่อเช้านี่คือหิมะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่พอแดดออกนะคะแดดที่นี่แรงมากค่ะต้องเรียกว่าที่เขาบอกว่าซันเบิร์นที่นี่ที่เขาบอกว่าแดดของในประเทศตรงทางตะวันตกเนี่ยทำให้คนเป็นมะเร็งได้นะคะมันเป็นมะเร็งผิวหนังอะนะคะก็เอาละค่ะไปต่อก็แต่พอแดดออกปุ๊บนะคะน้ำแข็งก็ละลายแต่ปีนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหิมะจะมาล่านะคะมันก็จะมองซ้ายมองขวาค่ะจะข้ามถนนจะไปซื้อยาค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปหาหมอตามนัดปกตินะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้พี่น้องฟังค่ะเรื่องการไปหาหมอว่าเป็นยังไงบอกนิดนึงก่อนค่ะพอดียาที่คลินิกไม่มีเขาก็เลยเขียนใบสั่งยาให้ตอนนี้ก็เลยจะเดินออกจากที่บ้านค่ะรู้ไหมคะว่าจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะไม่ใช่ใกล้นะคะเมื่อยมือพักมือสักหน่อยค่ะพักมือก็คุยกับพี่น้องตรงนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าระยะทางเดินไปกลับเนี่ยนะคะก็ประมาณ 3-4 กิโลอะค่ะแต่ว่าพี่ดาถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะมันทำให้เราแข็งแรงค่ะนะคะค่ะไปซื้อยาพี่ดาก็มีอาการความดันสูงกับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงน้ำตาลสูงอะไรมันก็สูงไปหมดเลยค่ะวัยก็สูงค่ะแต่ว่าไม่ยอมอยู่สักอย่างนะคะไม่ยอมเลิกอะไรเลยนะคะเขาเรียกอะไรนะไม่ยอมดับเขาบอกว่าแค่แก้นิสัยในการกินนะคะแก้นิสัยในการกินแค่นั้นเองนะคะก็จะดีขึ้นมากพี่ดาวบอกไม่เอาค่ะขอยาค่ะคือกินยาอะไรก็ได้นะคะที่กินจะให้กินทั้งชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถแหลกอะไรทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะเอาแบบนั้นค่ะค่ะเอาละค่ะพี่น้องพูดไปคุยไปเดินไปด้วยนะคะค่ะจะเล่าให้พี่น้องฟังค่ะว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะความที่เขาเป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นจึงทำให้ อะไรอ่ะสิ่งที่การดูแลมนุษย์นะคะเรื่องมนุษยธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยสูงมากเลยค่ะในกรณีที่คนในประเทศนะคะทำงานเสียภาษีเต็มไม่เต็มหน่วยก็แล้วแต่ว่ารายได้ระดับไหนนะคะคุณเสียไปให้รัฐเยอะเท่าไหร่นะคะในวันที่คุณรีทายแล้วคุณก็จะได้เงินประจำเดือนนะคะมีเงินใช้ทุกเดือนมีคูปองอาหารมีคูปองอะไรต่อไปเลยนะคะการรักษาพยาบาลดูแลทุกโรคนะคะดูแลอย่างดีแล้วก็อะไรอ่ะพี่ดาจะเมื่อยมือมือนี้พี่ดาจะถือมือนี้ยังไงโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวถือมาใกล้ๆสักนิดนึงเนาะค่ะเอาละค่ะเดินไปกันค่ะโน่นนะคะอยู่ข้างหน้าไกลๆพี่ดาเมื่อยมือจังเลยทำยังไงดีเนี่ยเมื่อยมือทำวันนี้ถือคุยกับพี่น้องค่ะจะเล่าให้ฟังค่ะว่าที่บอกว่าการดูแลในเรื่องสวัสดิการของประชาชนเนี่ยนะคะประเทศเขาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยดังนั้นก็เป็นคนละรูปแบบกับประเทศสังคมนิยมนะคะแต่เรียกว่าถ้าถามพี่ดานะคะพี่ดาบอกว่าดีมากๆเนื่องจากว่าอะไรคะพี่ดาไม่รู้หรอกค่ะว่าคนในชาติของเขาเนี่ยได้
ทางด้านไม่ว่ารัฐสวัสดิการหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เชิงรัฐสวัสดิการนะคะคนทั้งประเทศของเขามีรายได้ที่ดีแล้วก็เสียภาษีเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วก็การจัดเก็บภาษีหรือการดูแลเงินทองของประชาชนหรืออะไรต่อมิไรเนี่ยนะคะเขาควบคุมเข้าถึงได้หมดเลยอะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพี่น้องคิดดูสิคะว่าการเคลื่อนไหวเงินทองอะไรของคุณเนี่ยเขาควบคุมหมดเลยค่ะคุณจะไปกด ATM เอาเงินออกมาเนี่ยนะคะได้วันนึงเนี่ยไม่เกิน300เหรียญค่ะแล้วเงินคุณเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปมาผิดประหลาดเลยปุ๊บเนี่ยทันทีเลยค่ะเขารู้เรื่องเขาจะรู้หมดเลยนะเขาคือโอ้โหระบบคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นสิ่งที่ดีมากมากนะฮะเมื่อค่ะเขาเรียกว่าควบคุมอย่างดีแต่เราตรงนั้นพี่ดาวไม่ได้ไปบริหารประเทศไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเราดูในส่วนของเราเนี่ยนะคะว่าพี่ดาเป็นผู้ลี้ภัยวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคลินิกตอนนี้พี่ดาก็โอเคค่ะได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วก็กำลังจะไปสู่กับการได้สัญชาติแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เต็มรูปแบบของการที่เป็นพลเมืองของเขาพี่ดาจึงยังเป็นพลเมืองเฮ้ยไม่ค่ะเป็นพลเมืองลี้ภัยอยู่นะคะดังนั้นแต่พี่น้องรู้ไหมคะว่ามันสุดยอดจริงๆค่ะการไปรับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะไม่มีใครเข้ามาสนใจคุณหรอกค่ะว่าคุณจะเป็นใครยังไงแล้วเขาไม่เผือกนะคะจะมาสอบถามอะไรเงี้ยเขาจะคุยกับเราในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องมาได้รับการรักษาพยาบาลมาตรฐานของเขามียังไงอายุคุณเท่าไหร่คุณจะได้รับการดูแลเมื่อนั้นเมื่อนี้อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะแบบนั้นนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าคุณอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะโอ้มันมีสิทธิพิเศษอะไรให้นะคะไม่ว่าคุณจะมากมีหรือจนอะไรยังไงนะคะไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหพี่น้องเชื่อไหมคะว่าเดินเนี่ยหนาวมือจะเป็นน้ำแข็งบางอาจมากสงสัยขากลับนี่ต้องนั่งแท็กซี่กลับละก็เลยถือโอกาสค่ะถ่ายคลิปไปก่อนขามาเดินมาเนี่ยค่ะคุยกับพี่น้องรู้ไหมคะว่าเมื่อวานนี้ไปก็จริงๆมีนัดพบแพทย์เนี่ยเดือนมีนาแต่พอดียาความดันที่ให้พี่ดาไว้เนี่ยมันก็เหลือวันสุดท้ายคือวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยโทรก่อนหน้านั้น 2-3 วันก็โทรไปนัดก็เลยให้ไปพบไปถึงนะคะพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันก่อนนี่เช็คมะเร็งเต้านมละวันนี้จะเช็คมะเร็งมดลูกให้บอกว่า70นี่ยังต้องเช็คอีกเหรอเช็คนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมาเช็คน้ำตาอีกทีแล้วก็ตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นนะคะตามมาตรฐานที่จะต้องทำให้เราเขาทำให้หมดเลยค่ะพี่ดาถึงได้บอกว่าอยู่ประเทศที่เขาได้ภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาได้รายได้ที่ไม่มีการเบียดบังทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหคลินิกดีสะอาดเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยค่ะไม่มีใครเผือกนะคะมาพูดเรื่องไอ้ที่รำคาญใจหรือจะมีกิริยาดูถูกก็พี่ดานี่เป็นเลเวอจีนะคะการรักษาพยาบาลของที่นี่หนาวสงสัยขากลับต้องนั่งแท็กซี่ละเพราะว่ามือนี่จะเป็นน้ำแข็งแต่ว่าบางอาจเดินเพราะว่าอยากใช้กำลังขาค่ะคือการที่เราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันไม่ดียิ่งอายุยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะอย่าคิดว่านั่งกินนอนกินดีนะคะให้คนมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำลองมือลองตีนทุกอย่างเนี่ยพี่ดาก็ไม่ดีค่ะเพราะพี่ดามาอยู่ที่นี่นะคะจะ5ปีพี่ดาทำทุกอย่างไปไหนมาไหนเนี่ยใช้วิธีเดินเพราะว่าพี่ดาไม่มีรถค่ะถ้าต้องไปไกลๆพี่ดาก็จะนั่งอูเบอร์ก็ปลอดภัยเนี่ยค่ะก็เลยอันเนี้ยจะเล่าให้พี่น้องฟังในเรื่องของเรียกว่าอะไรคะการให้สวัสดิการแล้วก็การที่เราได้รับการที่ไปมันเป็นห่วงพี่น้องค่ะพี่น้องที่ต้องอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เจอกรณีคุณกระทรวงคุณครูชนะแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือณวันนี้เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าอาจารย์สุรชัยจะเป็นอย่างไรนะคะมาถึงแล้วค่ะอยู่ข้างหน้านี้แล้วค่ะโอ๊กดปุ่มขอทางข้ามถนนเหลือ13วิทันพอดีแล้วต้องเข้าไปในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่นี่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไหนเขาจะมีการเขาเรียกอะไรนะคะส
ิ่งอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างมีหมดแล้วก็แปลกนะคะคือถ้าร้านขายอะไรแล้วเนี่ยเขามีขายอย่างอื่นนะคะคือมันสามารถที่เราจะเข้าไปซื้ออะไรที่ไหนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่เป็นบริเวณอะไรที่สะดวกกับเรามากแล้วเขาก็จะทำแต่ละแห่งเนี่ยนะคะให้มันเหมือนกันค่ะเฮ้ยหนาวมือจะแข็งค่ะแต่ถือไอ้ก้านนี่นะคะเพื่อที่จะคุยกับพี่น้องค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเดินถึงตอนไหนมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องครับอยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเราเนี่ยกำลังต่อสู้เขาได้เขาเก็บจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งก็ไม่รู้แต่มันก็เกิดขบวนการต่อสู้นะคะทั้งฝั่งของเราและของฝั่งคู่ต่อสู้คือศัตรูของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาหลายรูปแบบนะคะอยากจะบอกพี่น้องว่าอยากจะบอกพี่น้องว่าให้ดูนะคะขบวนการไหนก็ตามที่ชวนพี่น้องออกไปต่อสู้ให้ดูว่าเนื้อแท้เป็นการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยถูกต้องไหมจริงไหมแล้วคนที่อยู่ในขบวนการต่อสู้ไม่ว่าในส่วนหัวส่วนนำหรือในส่วนที่ชวนพี่น้องออกมานะคะพี่ดาอยากจะบอกค่ะว่าให้สังเกตให้ดีเพราะมันเป็นไปได้นะคะมันจะมีคนที่มันรับงานมาแล้วมันเนียนอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยมันเหมือนกับไอ้พวกก็เหมือนพวกไอ้มาสืบราชการลับค่ะบางประเทศเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยไปอยู่ไปกินไปอยู่ไปมีลูกมีเมียอย่างนี้เลยค่ะจนกระทั่งจับไม่ได้นะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เป็นพวกสายลับอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องนึงนะคะแต่ในกรณีที่บอกว่าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ออกมาต่อสู้นะคะพี่ดาอยากจะบอกว่าถ้าเรามีจิตอาสาในการต่อสู้นะคะพี่ดาเห็นอย่างเช่นหมวดจะกลุ่มน้องโบรังสีมันโรมนะคะจานิวน้องๆ นักศึกษาหรือทนายอานนท์หรือใครก็ตามเนี่ยนะคะเขาออกมาสู้เขาจะบอกตลอดค่ะรถเขาน่ารักมากเลยค่ะพี่ดาเดินจะข้ามถนนเขาอยู่ที่พี่ดาเลยนะคะค่ะจะบอกว่าคนเหล่านี้เขาออกมาสู้เขาบอกว่าเขาเป็นนักต่อสู้อิสระค่ะนะคะแล้วก็การต่อสู้เนี่ยก็คือการต่อสู้ที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือประเทศนี้เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการแล้วก็เลวร้ายสุดๆเนี่ยนะคะคนเหล่านี้เนี่ยออกมาในฐานะอาสาสมัครทั้งนั้นนะคะไม่เคยจะไปพูดแอบอ้างถึงใครยังไงแต่ถ้าใครก็ตามนะคะพูดแล้วก็แอบอ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามนะคะโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่อ้างไปถึงชื่อท่านนายกทักษิณเนี่ยพี่ดาเนี่ยขอยืนยันเลยค่ะว่าท่านไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆค่ะสู้กันแบบแฟร์ๆนะคะคือตัวท่านเองเนี่ยถูกออกนอกประเทศไปในการยึดอำนาจตั้ง13ปีนะคะท่านไม่เคยเข้ามาวุ่นวายกับเรื่องราวการเมืองในประเทศไทยหรอกค่ะแต่การที่พี่น้องออกมาต่อสู้ส่วนใหญ่แล้วเราก็ต่อสู้เพื่อตัวเราเองอะค่ะแล้วถ้าบอกว่าเรารักท่านเราต่อสู้เพื่อท่านนั่นก็คือเราเห็นแก่ตัวนะคะเราต่อสู้อยากให้ท่านเนี่ยกลับมาบริหารประเทศให้ประเทศเจริญซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยกินดีอยู่ดีทำมาหากินเขาเรียกอะไรเงยหน้าอาปากได้มันจะเป็นลักษณะนั้นค่ะไม่เชื่อพี่น้องลองถามพี่น้องพวกเราด้วยกันได้เลยนะคะเราจะคิดแบบนี้ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามใครจะกล้าทำอะไรออกมาเนี่ยแล้วบางอาจบอกว่าเป็นโครงการของท่านมั่งละอะไรมั่งละขอบอกเลยค่ะว่าทะเลสุดฤทธิ์เลยค่ะอันนี้นะคะพี่ดาก็ไม่กล่าวหาใครละค่ะพี่น้องไปสังเกตดูแล้วกันนะคะถ้าใครอ้างถึงท่านนะคะเช็คต้นตอหน่อยค่ะไม่จริงค่ะละค่ะพี่ดามาถึงแล้วนะคะจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะแต่พี่ดาจะไม่ถ่ายให้ดูนะคะว่ามันคือที่ไหนเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องความปลอดภัยค่ะเอาแผนไวๆให้ดูว่าพี่ดาอยู่ที่ไหนนะคะละค่ะก็จริงๆถ้าแพนเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอะไรนะสาขาไหนอยู่ที่ไหนก็โอเคค่ะพี่น้องก็บอกเป็นห่วงนะคะจริงๆอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเข้ามาทำอะไรไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะออกนอกประเทศก็ไปไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะมาทำแค่เดินขบวนแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมาแตะตัวพี่ดาเนี่ยนะคะมีติดคุกค่ะอะละค่ะพี่น้องค่ะพี่ดาขอบันทึกเทปไว้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นไปให้ชมกันค่ะโอเคนะคะสู้ๆค่ะเพื่อเสรีภาพเสมอภาคขลาดอนภาพอำนาจอธิปไตยเป็นของมวลชนชาวไทยมีเสรีภาพบริบูรณ์มีความเสมอภาคทั้งทางกฎหมายอุกการกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและก็อำนาจในการบริหารประเทศต้องมาจากพี่น้องประชาชน5ข้อนะคะไม่มือเอาละค่ะสู้ๆ I love you ค่ะพี่น้องสุดยอดค่ะ
คุณเท่านั้นคือผู้เปลี่ยนแปลงประเทศเพื่ออนาคตชาติและอนาคตลูกหลานเราค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ